ินค้ากลุ่มเครื่องเส้นไหว้เช่นเนื้อสัตว์และส้มมีแนวโน้มจะปรับราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นขณะที่สินค้าบางรายการมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นอาทิขึ้นช่ายและผักกวงตุ้งจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นผลการสำรวจการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนของศูนย์วิจัยกสิกรที่เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสินค้าที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติแต่เทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์มีสินค้าหลายรายการปรับราคาลดลงส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศอาจเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 34,500 ถึง 35,000 บาทเติบโต 15-16% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ระดับ 3,100 บาทจากการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐผลสำรวจยังพบว่ามาตรการลดหย่อนภาษีหรือ Easy E-Receipt ของรัฐที่จะมีถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ยังเป็นแรงกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพและปริมณฑลที่เติบโตได้ 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยคนกรุงเทพ 55% สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนและ 50% สนใจใช้สิทธิ์จากมาตรการ Easy E-Receipt ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้โดยเฉพาะการจับจ่ายสินค้าในกลุ่มของใช้ในบ้านเครื่องเส้นไหว้และกลุ่มอาหารสำเร็จรูปซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้อาทิการออกใบกำกับภาษีหรือมีโปรโมชั่นโดยเทศกาลตรุษจีนปีนี้วันจ่ายตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์วันไหว้วันที่9กุมภาพันธ์และ10กุมภาพันธ์คือวันเที่ยวและช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีนถือเป็นวันหยุดยาวของชาวจีนที่จะมีการเดินทางท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยข้อมูลการจองห้องพักในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี67จาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวพบว่ากรุงเทพมหานครขึ้นอันดับ1จุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดฮิตอันดับ2อีกด้วยนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ประเมินว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่4ถึง16กุมภาพันธ์2567ประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 12,883 เที่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ991เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อนประมาณ 20% และยังมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ10สายการบินรวม226เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีก่อนกว่า 90% โดยเที่ยวบินที่เพิ่มมากที่สุดคือบางกอกแอร์เวย์ไทยเวียดเจ็ตและเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ตามลำดับโดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนสนับสนุนส่วนงานราชการหรือสายการบินเมื่อได้รับการร้องขอรวมถึงการประสานผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารจัดทำข้อความภาษาจีนอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารชาวจีนในการใช้บริการและเพื่อให้การอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารใช้ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติและระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติซึ่งเป็นอีกทางเลือกให้ผู้โดยสารได้เช็คอินและโหลดกระเป๋าด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอรับบริการที่เคาน์เตอร์สายการบินและยังมีการนำแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารในการตรวจสอบบริการต่างๆของท่าอากาศยานช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วรัฐบาลได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจตราซึ่งกันและกันสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีนหรือวีซ่าฟรีไทยจีนอย่างเป็นทางการโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ